สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางหมายเลข23ในพื้นที่ของอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับจุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันนี้เราจะไปกันที่พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ได้รับชมกันครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมตอนนี้เป็นเวลา2โมงครึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากสุรินทร์ออกตอนตี4นะครับก็มีแวะพักบ้างขับรถมาเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับก็ใช้เวลาร่วมๆ 4-5 ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวยังไม่คลาคล่ำยังไม่หนาตามากนะครับก็ตามตำนานอุรังคธาตุอุรังคนิทานนะครับซึ่งเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณโบราณมานะครับของชาวสองฝั่งลำน้ำโขงนะครับเป็นตำนานของล้านช้างของอาณาจักรศรีโคตบูรณ์นะครับที่เล่าเรื่องราวของการเดินทางของอุรังคธาตุนะครับก่อนจะมาสถิตประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุพนมซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณโบราณนานมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการบูรณะครั้งสำคัญเมื่อปี2518นะครับพระธาตุพนมเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทั้งชาวลาวและก็ชาวไทยในภาคอีสานต่างมีความเคารพเอื้อมใสและก็เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวอีสานนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะมาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพระพุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนนะครับเชื่อด้วยหลักของธรรมวิจยะนะครับก็คือเชื่อด้วยการพิสูจน์ด้วยตรรกะของเหตุและผลครับมิใช่การอ้อนวอนหรือการวิงวอนร้องขอก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ชาวส่วนใหญ่นะครับเราเข้าวัดเข้าวาเพื่อการเข้ามาอ้อนวอนวิงวอนร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิงวอนร้องขอเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาอุรังคธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้านะครับได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนมแห่งนี้นะครับพระธาตุพนมตามตำราตามเรื่องเล่าตามนิทานโบราณนะครับอุรังคธาตุนะครับก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่8ก็คือหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า8ปีให้หลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องตามอุรังคธาตุนะครับแต่ว่าในแง่ของประจักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะแตกต่างกันออกไปศักราช2518ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นได้ทำให้พระธาตุพนมนะครับถล่มล่มลงมาและก็นำมาสู่การบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับจนกลายเป็น
พระธาตุพนมองค์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปนะครับลึกปีที่ลึกกว่านั้นนะครับเมื่อต้นปี2400นะครับในช่วงนั้นเป็นยุคที่พระธาตุพนมจะถูกทอดทิ้งถูกปล่อยร้างเอาไว้นะครับจนเมื่อครูบาอาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานนะครับทั้งหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่เสานะครับท่านทดลองผ่านมาแล้วก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญที่บรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุนะครับแต่กลับถูกปล่อยปละละเลยนะครับท่านก็เลยเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับนำศรัทธาชาวบ้านนะครับร่วมกันบูรณะพระธาตุพนมในครั้งนั้นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ใต้ต้นอัสสัทธะนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของต้นโพนะครับต้นไม้ชนิดใดก็ตามแต่ที่มีมหาบุรุษที่มีพระโพธิสัตว์ไปประทับแล้วก็บรรลุโพธิญาณนะครับสำเร็จมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเรียกขนานนามชื่อต้นไม้ชนิดนั้นว่าเป็นต้นโพนะครับต้นโพต้นนี้มีอายุ78ปีผู้ที่ปลูกไว้นะครับก็คือสำเร็จพระมหาวีระวงศ์ปิโสอ้วนนะครับพระเถระผู้นี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการพระนักปฏิบัติในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติของพระสายกรรมฐานหลายรูปก็จะปรากฏชื่อของพระมหาวีระวงศ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นประวัติของหลวงตามหาบัวหรือประวัติของท่านพ่อท่านลีนะครับส่วนสำคัญที่ถ้าได้เดินทางมาถึงพระธาตุพนมแล้วก็ไม่ควรจะพลาดนะครับก็คือการได้มาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมีการแสดงโชว์วัตถุโบราณนะครับหลายอย่างที่มีการสะสมไว้ซึ่งของเก่าเหล่านี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายครับที่เป็นเรื่องของอารยธรรมประเพณีรากเหง้าที่มาที่ไปของคนอีสานแล้วก็ของคนล้านช้างยังพาชมไม่ท่วนทั่วนะครับเพราะว่าบริเวณวัดค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีส่วนจัดแสดงมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าอยากชมให้ทั่วถึงจริงๆก็ขอเชิญมาชมด้วยตัวท่านเองนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะก็ดีนะครับขอเชิญชาวพุทธทุกท่านที่มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับพ
อุรังคธาตุเสด็จสู่ภูกำพร้าคู่เมืองมาขวัญมิ่งยิ่งสมัยโดยศรัทธาอันสถิตแก่จิตใจประดิษฐานไว้ให้มงคลบนแผ่นดินเด่นตระหง่านผ่านเวลาอายุไขสถิตในอุรังคณิธานสถานถิ่นชั่วตาปีที่ผ่านมาอาจินจึงเห็นสิ้นการเป็นไปในศรัทธาเห็นการเกิดดับนับไม่ถ้วนกี่มากล้วนสงครามตามเข็นฆ่าเห็นอาณาจักรย่อยยับไปกับตาและเห็นว่ามหานาทีที่เปลี่ยนไปสองฝั่งโขงโค้งแควแม่น้ำโขงยังผูกโยงสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่สองฝั่งโขงโยงชีวิตและจิตใจมั่นคงในบรมธาตุพระศาสดาสีโคตรตระบูลมูลมังทั้งรากเหง้าคือร่มเงาบรมธาตุพระศาสนาสร้างด้วยชีวิตจิตวิญญาและด้วยความศรัทธาศาสนิกชนให้พระธาตุสถิตสู่ภูกำพร้าให้ศรัทธาทั่วล่าแหล่งในแห่งหนให้พระธรรมอยู่ทั่วล่าและสากลให้ผองคนเข้าใจในพระสัทธรรมการก้มกรานกราบไหว้เพื่อให้ได้ญาณปัญญาข้าล้ำมิใช่เพื่อบนบานการกระทำเพื่อน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฤทธานมัสการก้มกราบโดยซาบซึ้งระลึกถึงพระธรรมอันล้ำค่ามิใช่เพื่อวอนขอต่อพระศาสดาแต่บูชาด้วยใจที่ใฝ่ธรรมพระธาตุพนมบรมสารีที่กราบไหว้คือความหมายแห่งความงามล้ำคือความงามพิสุทธิ์พุทธธรรมที่งามล้ำคุไทยชาติพระธาตุพนม